เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของคุณศิระเจนจาคะคุณศิระเจนจาคะแต่งกายชุดสีดำไว้อะไรให้กับผู้ที่สูญเสียและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยบอกว่าจะแต่งชุดดำไปจนกว่าสตช.จะจับผู้กำกับโจ้มาดำเนินคดีตามกฎหมายได้พาไปที่รัฐสภากันนะคะคุณศิระเจนจาคะสสกทม.พรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่คลิปผู้กำกับโจ้หรือว่าพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลอดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์พร้อมกับลูกน้องเนี่ยคลุมถุงพลาสติกผู้ต้องหาจนเสียชีวิตนำไปสู่คำสั่งให้ออกจากราชการมีการออกหมายจับรวมถึงมีกระแสข่าวลือว่าเจ้าตัวอาจหลบหนีนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะคะมีรายงานนะคะบอกว่าทางด้านของผู้กำกับโจ้เนี่ยติดต่อผู้บังคับบัญชานะคะระดับสูงแล้วก็บอกว่าจะเข้ามอบตัวนะคะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6เอาหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของคุณศิระเนี่ยก็บอกว่าจะแต่งชุดดำไปจนกว่าสตช.นะคะจะจับพันตำรวจเอกทิติสันได้แล้วก็นำมารับกรรมกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปนอกจากนี้มีการตรวจสอบว่าพันตำรวจเอกทิติสันร่ำรวยผิดปกติหรือไม่เนื่องจากเมื่อวานมีการตรวจสอบพบทรัพย์สินจำนวนมากนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินค่อนข้างสูงทีเดียวก็แค่เฉพาะลัมโบกินี่ที่เดี๋ยวรอบ่ายโมงครึ่งเนี่ยที่อธิบดี DSI บอกจะชี้แจงให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้คันเดียวก็ปาเข้าไป46ล้านนะคะทางด้านของคุณศิรานี่บอกว่าขอฝากถึงสภาบอกว่าให้ดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติอุ้มหายและทรมานที่คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำเสร็จสิ้นเป็นปีแล้วนะคะบอกให้เอามาใช้เพราะหากเร่งดำเนินการจะทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องได้รับการโดนอุ้มหรือถูกทรมานเพิ่มขึ้นเพราะกฎหมายนี้มีโทษรุนแรงค่ะ